กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพลเอกดนัยมีชูเวชสมาชิกวุฒิสภากระผมขอปรึกษาหารือเรื่องแนวทางการป้องกันการเผาในที่โล่งการเกิดไฟป่าและฝุ่นพิษ PM2.5 ในสภาวะเอลนีโญจากการที่ภาครัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรเช่นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่ปี2525ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่5และมีมาตรการส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องมีการออกนโยบายส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงหน้าแล้งหลังฤดูทำนาภายใต้ชื่อโครงการสารพลังประชารัฐเป็นต้นซึ่งการทำไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทางภาคเหนือสาเหตุเพราะเกษตรกรทำการเผาเพื่อช่วยจัดการสั่งข้าวโพดและปรับพื้นที่ให้โล่งเตียนสำหรับข้าวโพดที่ปลูกบนดอยหรือเชิงเขาติดป่าหรือมีการบุกรุกใช้พื้นที่ป่าเมื่อจุดไฟเผาจะเกิดการลุกลามเข้าไปในป่ากลายเป็นไฟป่าก่อให้เกิดฝุ่นควันพิษ PM2.5 มากขึ้นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาโลกได้ระบุว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2566และคาดการณ์ว่าในปี67ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับมลพิษทางอากาศซึ่งเกิดจากฝุ่นพิษอย่างหนักเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทำให้ฝนตกน้อยกว่าปกติดังนั้นโอกาสที่จะเกิดไฟป่าจากการเผาในที่โล่งจากภาคการเกษตรจะเพิ่มขึ้นกระผมจึงขอปรึกษาหารือดังนี้ขอให้นายกรัฐมนตรีจัดตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ระดับประเทศโดยมีทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการและนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิงรุกลดปัญหาการเผาวัสดุในพื้นที่โล่งแก้ปัญหาการลักลอบเผาป่าและไฟป่าตลอดจนสนับสนุนเกษตรกรในการปรับพื้นที่การเกษตรและแก้ปัญหาการบุกรุกเผาป่าทำการเกษตรโดยร่วมกับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติคทช.เพื่อจัดสรรที่ดินทำการเกษตรให้แก่เกษตรกรเป็นต้นรวมทั้งมีการลงโทษผู้ลักลอบเผาป่าโดยคณะกรรมการมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเลขานุการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยเป็นเลขานุการและมีการดำเนินการของกระทรวงที่เกี่ยวข้องเช่น 1. กระทรวงที่เกี่ยวข้องรวบรวมความเสียหายและค่าใช้จ่ายจากการเกิดไฟไหม้ป่าเพื่อประเมินความสูญเสียงบประมาณต่อปีในห่วงปี 64 ถึง 66เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตั้งงบประมาณใกล้เคียงจำนวนดังกล่าวสำหรับการป้องกันเชิงรุกในการแก้ไขแทนการดับไฟป่าที่ปลายเหตุ 2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานและบูรณาการหน่วยงานของกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาป่าในพื้นที่เกษตรกรรมและให้พิจารณาเพิ่มแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดยขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินไม่เกินวงเงินตามข้อ1เพื่อจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรรวมไว้ที่หน่วยงานด้านการเกษตรหรือหน่วยทหารในพื้นที่พร้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรเพื่อให้สามารถใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเป็นการสร้างอาชีพและบริการให้แก่เกษตรกรในการปรับพื้นที่เพื่อลดการเผา ขอไปครับโดยคิดค่าใช้จ่ายตามใช้จ่ายจริงหรือไม่คิดค่าใช้จ่ายหากเป็นไปได้เป็นต้นสุดท้ายขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาจัดให้มีการส่งเสริมและอุดหนุนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ภาคการเกษตรและพิจารณาอุดหนุนด้านการขนส่งวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและลดการเผาทิ้งเป็นฝุ่นพิษและเกิดก๊าซเรือนกระจกในอากาศขอบคุณครับ